ใช้ถ่านแล้วก็ไม่ได้ใช้น้ำมันกระทะเป็นดินเผานะครับก็มันจะทำยุ่งยากกว่ากระทะเหล็กหน่อยนึงยุ่งยากกว่าเยอะเหมือนกันไม่ใช่หน่อยเพราะว่ากระทะเหล็กมันง่ายกว่าอันนี้มันเป็นถ่านมันต้องคุมไฟอยู่เรื่อยๆคุมไฟให้เสมอไอ้ที่เป็นกระทะเหล็กไม่รู้เขาทำมายังไงคุณลุงไม่รู้นะแต่อันนี้ของคุณลุงทำออกมาเนี่ยคุณป้าทำออกมาเองเนี่ยเรารู้ว่าส่วนผสมเราเป็นอะไรใช่ไหมมันเป็นแบบไหนส่วนมากเดินผ่านมาก็อุ้ยขนมพกโบราณเขาก็พูดคำนี้ออกมาแบบคุณลุงตั้งใจทำมากๆเลยกับคุณป้าป้าก็ตั้งใจทำทุกขั้นตอนเลยตั้งใจทำทุกอย่างเลยใช้ยางครับยางไม้ชันเป็นยางไม้เสร็จแล้วทำความสะอาดมันไม่เหม็นกลิ่นมันไม่เหมือนกับพวกใช้น้ำมันถ้าเป็นดินเผานี่มันจะซึมลงไปข้างล่างซึมลงไปแล้วพอนานเข้ามันก็เหม็นผืนกลิ่นมันจะคนละแบบเลยเนี่ยพอเช็ดไปพับพอโดนความร้อนมันก็ระเหยไปหมดละก็มีแป้งก็คือเอาข้าวเจ้าเนี่ยมาแช่น้ำ 5-6 ชั่วโมงแล้วก็พอจะโม่ก็เอาข้าวสุกข้าวเย็นใส่ผสมลงไปถ้วยนึงเวลาโม่ก็ใช้มะพร้าวใส่ลงไปด้วยมะพร้าวที่ขูดแล้วนะใส่ลงผสมลงไปมันก็จะช่วยให้แคะง่ายด้วยลุงก็ซื้อมะพร้าวมาจากดำเนินสะดวกหรืออัมพวา2ที่ซื้อมาถ้าไม่จัดมากลุงก็ไปสอยหลังบ้านมาเพราะคุณลุงมีบ้านอยู่ดำเนินสะดวกด้วยก็ไปสอยมะพร้าวมาจากที่หลังบ้านนั่นแหละเพราะว่าปลูกเอาไว้10กว่าต้นคุณยายแกเป็นคนบางขุนทีอัมพวาขายมาเรื่อยๆคุณยายขายมาตั้งแต่คุณป้าน้อยยังเด็กๆอยู่เลยก็มีกล่องธรรมดาก็20บาท6คู่แต่อันนี้พิเศษกล่องละ40บาทก็เท่ากับ2กล่องรวมเป็นกล่องเดียว30ก็มีถ้าลูกค้าสั่งนะฮะเพราะปกติของเราจะขาย20ตลอดก็ขอเชิญนะครับเชิญลูกค้าที่ชอบทานขนมพกแบบโบราณนะฮะมาลองชิมดูที่นี่อยู่ถนนบ้านหม้อนะครับตรงช่วงสี่แยกบ้านหม้อมาสี่กักพญาสีเนี่ยฮะผ่านมาก็จะเห็นแล้วเริ่มขายตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสามทุ่มกว่าลองมาทานดูนะฮะแล้วถ้าชอบก็เป็นลูกค้าต่อ